อ่ะนี่อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ให้ท่านไปดูมีหนุ่มแพร่ที่จังหวัดแพร่เมาแล้วก็ยิงกำนันเจ็บปีนขึ้นไปบนหลังคากล่อมให้ลงมากว่าจะได้เรื่องใน4ชั่วโมงแม่สถาพรครับอายุ37ปีเมาเหล้าครับเอาปืนไปยิงกำนันที่ตำบลสันทรายกำนันสุคนศรีจตะยิงเสร็จปรากฏชาวบ้านมาล้อมจับปีนขึ้นหลังคาก็ปีนจะหนีก่อนละค่ะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนนี้ต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมลงมาแต่ว่าสุดท้ายนะคะเขายอมลงมาก่อนจะถลายลงมาก็ทิ้งทั้งขวานทิ้งทั้งมีดที่ถืออยู่ในมือค่ะลงมาด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็รออยู่ด้านล่างและพร้อมจับเลยพอตอนลงมานี่ยังหน้าตายิ้มแย้มอยู่เลยนะกล่อมอยู่4ชั่วโมงนะครับตอนอยู่ข้างบนเห็นโยนทั้งมีดทั้งขวานลงมาขึ้นไปจับได้บนหลังคาพร้อมปืนนะครับไปยิงกำนันนะคะเสร็จก็เอาขวานเนี่ยไปฟันที่สารวัตรกำนันแล้วก็มีฟันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยโอ้โหพยายามแย่งปืนกันจนในที่สุดแล้วเนี่ยหนีขึ้นไปบนหลังคาแล้วเจ้าหน้าที่รอจับอยู่ด้านล่างจับได้ค่ะเมาแล้วเพี้ยนะเมาแล้วเพี้ยเลยนะให้ตั้งแฮกให้ตั้งแฮก